คุณผู้ดูครับวันนี้เรามีเกมยิ่งใหญ่อลังการเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการสงครามโดยเฉพาะมาฝากกันนะฮะนี่คือ Cyclades ครับผมสามารถเล่นได้ 2-5 คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ14ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ45นาทีครับและถูกต้องแล้วครับเกมนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยครับลิขสิทธิ์ถูกต้องโดย The Stronghold นั่นเองนะฮะอุปกรณ์ได้มาตรฐานรวมถึงรูบุ๊กเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับผมดังนั้นติดขัดตรงไหนกางรูบุ๊กขึ้นมาอ่านได้เลยครับเรื่องราวในเกมนี้ครับเราจะรับบทเป็นหัวเมืองต่างๆนะครับซึ่งต้องไปห้ำหั่นกับหัวเมืองอื่นๆนะฮะเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันโดยในการห้ำหั่นครั้งนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายนั่นเองครับเริ่มต้นที่วิธีเซตอัพกันก่อนเลยครับผมแยกของไว้เป็นสัดเป็นส่วนนะฮะแจกของส่วนตัวให้กับผู้เล่นครับอันประกอบไปด้วยหุ่นจำลองนะครับซึ่งก็จะมีนักรบแล้วก็เรือรบนั่นเองนะครับจะได้ไปอย่างละ8ชิ้นต่อสีจากนั้นแล้วก็จะได้ฉากกั้น1อันซึ่งมีสีตรงกันนอกจากฉากกั้นแล้วก็จะได้เหรียญทองไปคนละ5เหรียญ นะครับซึ่งเหรียญทองนี้ครับจะถูกซ่อนไว้หลังฉากกั้นส่วนตัวหุ่นจำลองใดๆนี้วางไว้หน้าฉากกั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องโชว์ทำการกางกระดานหลักของเกมนี้นะครับซึ่งในเกมนี้จะมีกระดานอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนซ้ายสุดที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้เล่นในระหว่างเกมส่วนอีก2ตอนที่เป็นสีฟ้านี้เปรียบเสมือนแผนที่โดยให้ดูจำนวนผู้เล่นที่เล่นในวันนี้ครับแล้วก็กางกระดานในด้านนั้นออกมาเนี่ยเขาก็จะมีระบุเป็นตัวเลขไว้อยู่ว่ากระดานด้านนี้เหมาะสำหรับเล่นกี่คนอย่างนี้สมมติว่าเราเล่นกัน5คนนะครับเราก็หงายกระดานด้านที่เขียนว่าเป็นเลข5ถ้าเล่นกันน้อยกว่านั้นก็อาจ4คน3คนอะไรก็ว่ากันไปการกระดานเสร็จนะครับก็จัดวางหุ่นเรือรบและหุ่นนักรบนะครับไว้บนแผนที่นะฮะตามจุดที่กำหนดโดยจุดที่กำหนดนั้นระบุไว้แล้วอยู่ด้านหลังรูบุ๊กนะครับเล่นกันกี่คนก็เซตติ้งตามนั้นเลยครับผมซับการ์ดสัตว์ในตำนานนะครับแล้วก็วางไว้ในจุดบนสุดของกระดานตรงนี้แล้วก็วางหุ่นจำลองของสัตว์ทั้ง5ตัวนี้ไว้ในพื้นที่ใกล้ๆกันด้วยครับวางการ์ดนักบวชครับแล้วก็การ์ดนักปราชญ์ตามช่องที่ระบุไว้อยู่บนกระดานตรงนี้นะครับให้ผู้เล่นทุกคนในเกมนะครับเอาโทเค็นสักการะมาทำการสุ่มแล้วก็เอามาวางไว้เพื่อหาลำดับในการเล่นรอบแรกโดยถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่า2คนจะใช้แค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแค่2คนผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้โทเค็นสักการะคนละ2ชิ้นนะครับส่วนของที่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ให้วางไว้ข้างๆกระดานในจุดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นั่นเองครับหลังจากเซตอัพเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมจะเริ่มเกมกันแล้วครับโดยเกมในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนแรกสัตว์ในตำนานขั้นตอนที่2เทพเจ้าขั้นตอนที่3ผลผลิตขั้นตอนที่4สักการะและขั้นตอนที่5ทำแอคชั่นนั่นเองครับเริ่มต้นขั้นตอนแรกครับนั่นคือขั้นตอนของสัตว์ในตำนานนั่นเองก็คือส่วนบนสุดของกระดานข้างกระดานหลักนะฮะสำหรับเกมในรอบแรกนะครับให้ทำการเปิดการ์ดสัตว์ในตำนานขึ้นมา1ใบแล้วก็วางไว้ในช่องสี่เหรียญทองแบบนี้นะครับสำหรับเกมในรอบที่2นะครับถ้าสัตว์ในตำนานที่อยู่ในช่องแรกเนี้ยไม่ได้มีการเรียกใช้งานเขาจะถูกเลื่อนมา1ช่องครับมาอยู่ในช่องของ3เหรียญทองแล้วเราก็ทำการเปิดการ์ดสัตว์ในตำนานใบใหม่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของ4เหรียญทองหรือถ้าเกิดในรอบแรกมีการเรียกใช้สัตว์ในตำนานไปนะครับในรอบที่2ก็ให้เปิดการ์ดสัตว์ในตำนานขึ้นมา2ใบอยู่ในช่องของ3เหรียญทองแล้วก็อยู่ในช่อง4เหรียญทองแบบนี้ครับในเกมรอบที่3นะครับผมถ้ายังมีการ์ดสัตว์ในตำนานอยู่บนช่องตรงนี้นะครับให้เลื่อนการ์ดไปอยู่ทางขวาดันไปจนสุดเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมุติยังมี2ใบอยู่นี้เราก็เลื่อนขวาไปเลื่อนขวาไปเปิดใบใหม่เติมในช่องที่ยังว่างอยู่หรือถ้าเกิดว่าในเกมรอบที่2มีการใช้สัตว์ในตำนานพอเริ่มต้นรอบที่3เราก็เลื่อนการ์ดสัตว์ในตำนานให้ไปอยู่ทางขวาสุดเท่าที่จะดันไปได้เลื่อนไปปั๊บแล้วก็เปิดการ์ดเติมให้เต็มเลยในรอบที่3นี้นะครับก็จะเติมทั้งช่อง3เหรียญทองและ4เหรียญทองหลังจากรอบที่3เป็นต้นไปก็จะมีสัตว์ในตำนานให้คุณเรียกใช้ได้3ตัวนั่นเองและในรอบที่4เป็นต้นไปของเกม Cyclades นี้นะครับผมลำดับของขั้นตอนสัตว์ในตำนานก็จะมีดังนี้ครับเริ่มจากเอาสัตว์ในตำนานที่อยู่ในช่องของ2เหรียญทองลงกองทิ้งไปครับจากนั้นเลื่อนการ์ดสัตว์ในตำนานที่เหลืออยู่บนกระดานนี้นะครับไปทางขวาให้สุดเลยแล้วก็เปิดการ์ดสัตว์ในตำนานใบใหม่มาเติมให้เต็มทั้ง3ช่องแบบนี้ในกรณีที่กองการ์ดสัตว์ในตำนานหมดแล้วนะครับให้นำการ์ดจากกองทิ้งมาสับใหม่แล้วก็ไปวางไว้เพื่อทำเป็นกองจั่วกองใหม่นั่นเองครับหลังจากขั้นตอนของสัตว์ในตำนานแล้วเข้าขั้นตอน2เลยครับคือขั้นตอนเทพเจ้านั่นเองให้เอาแผ่นเทพเจ้านะครับมาวางหงายไว้โดยลำดับวางก่อนหลังนะฮะก็คือจากบนลงล่างเนี่ยจะมีผลต่อลำดับในการทำแอคชั่นในรอบนั้นด้วยเราก็จะใช้เทพเจ้าตามจำนวนของผู้เล่นโดยหนึ่งในนั้นครับจะต้องมีเทพเจ้าอพอลโลอยู่เสมอด้วยเหตุนี้
้ตัวของเทพเจ้าอพอลโลจึงอยู่บนกระดานเลยไม่ได้เป็นทายให้เราสับแบบนี้นะครับส่วนอันที่เหลืออ่ะเราก็สับแล้วก็วางไว้ในกรณีที่เล่น5คนทั้ง4แผ่นจะถูกหงายอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเล่นกัน4คนจะมีแผ่นเทพเจ้า1แผ่นที่ไม่ได้ใช้นะครับทำการสุ่มแล้วก็คว่ำไว้1ใบเปิด3ใบที่เหลือเอาง่ายๆนะครับหรือถ้าเล่น3คนก็จะมีแผ่นเทพเจ้าให้ใช้ทั้งหมด3แผ่นส่วนในการเล่น2คนนั้นมีกฎพิเศษเล่นแบบเฉพาะนะครับสามารถดูได้เพิ่มเติมในรูบุ๊กนะครับหลังจากขั้นตอนของเทพเจ้าแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3คือผลผลิตครับทุกๆเมืองจะได้เหรียญทองตามจำนวนโทเค็นอุดมสมบูรณ์ที่อยู่บนเกาะและการค้าขายทางทะเลซึ่งเหรียญทองที่ได้รับมานั้นจะถูกซ่อนไว้หลังฉากกั้นของคุณนะครับหลังจากขั้นตอนผลผลิตแล้วนะครับเข้าขั้นตอนที่4เลยคือขั้นตอนของการสักการะผู้เล่นแต่ละคนครับเลือกเทพเจ้า1องค์ตามลำดับการเล่นซึ่งในรอบแรกนี่ก็จะมาจากการสุ่มนะฮะก็คือ1 2 3 4 5ตามนี้เมื่อถึงตาของคุณครับให้เอาโทเค็นสักการะวางไว้ในช่องตัวเลขครับของเทพเจ้าองค์ที่คุณต้องการจะสักการะโดยวางไว้ในช่องตัวเลขตามจํานวนเหรียญทองที่คุณต้องการจ่ายยกตัวอย่างเช่นผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้ที่1แบบนี้แปลว่าผมต้องการสักการะด้วยการจ่ายเหรียญทอง1เหรียญนั่นเองหากคุณต้องการจ่ายมากกว่า10เหรียญทองนะครับให้เอาโทเค็นเขตแดนวางไว้ในช่องบวก10แล้วก็เอาโทเค็นสักการะนะครับวางไว้ในตัวเลขที่คุณต้องการจ่ายบวกรวมกันก็จะกลายเป็นจำนวนเหรียญทองที่คุณต้องการจ่ายอย่างเช่นถ้าผมวางแบบนี้แปลว่าผมต้องการจ่าย11เหรียญทองนั่นเองซึ่งเทพเจ้าแต่ละองค์นะครับจะประทานพรให้กับผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์นั้นก็คือคนที่จ่ายเหรียญทองมากที่สุดนั่นเองถ้ามีการเลือกสักการะเทพเจ้าที่มีคนเลือกแล้วนะครับคุณจะต้องเสนอจำนวนเหรียญทองที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นพี่ดำอยากสักการะเทพเจ้าองค์นี้เช่นเดียวกันเสนอ2เหรียญละกันวางปั๊บลงไปเมื่อมีการเสนอเหรียญทองให้กับเทพเจ้ามากกว่าเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมจะถูกดีดออกและต้องไปเลือกสักการะเทพเจ้าองค์อื่นแทนอย่างเช่นผมโดนพี่ดำไล่ที่ผมสักการะเทพเจ้าซูสไม่ได้แล้วผมก็ไปที่อื่นผมไปหาเทพอะเทน่าแทนละกันผมย้ายมา1เหรียญตรงนี้แทนซึ่งการย้ายนี้ย้ายทันทีเมื่อโดนไล่ที่นะครับคุณสามารถเลือกเทพองค์อื่นองค์ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เทพที่เดิมที่คุณโดนไล่มาหมายความว่าถ้าสมมติตาต่อไปพี่เหลืองเลือกมาสักการะเทพอะเทน่าเหมือนกันผมโดนไล่ที่อีกแล้วทีเนี้ยผมก็ต้องออกมาจากเทพอะเทน่าคราวเนี้ยผมสามารถกลับมาสักการะเทพเจ้าซูสได้แล้วแต่ผมต้องเสนอเหรียญทองให้มากกว่าสีดำแบบนี้ทำได้นะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็แปลว่าพี่ดำโดนไล่ที่พี่ดำก็ต้องไปที่เทพองค์อื่นที่ไม่ใช่เทพซูสอาจจะไล่ไปที่เทพอะเทน่าแบบนี้ไล่พี่เหลืองมาเด้งบ้องบ้องบ้องอย่างนี้ไปเรื่อยยังไงก็ได้ได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดมีการไล่ที่แบบนี้นะครับขอให้เคลียร์การไล่ที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าตาตามลำดับที่อยู่ด้านบนของกระดานแบบนี้ต่อซึ่งนอกเหนือจากวางสักการะเทพเจ้าทั้ง4องค์ด้านบนแล้วนะครับยังสามารถเลือกที่จะสักการะเทพอพอลโลที่อยู่ล่างสุดตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเทพเจ้าอพอลโลครับเป็นเทพเจ้าองค์เดียวที่ไม่ต้องการเหรียญทองถ้าคุณสักการะเทพเจ้าอพอลโลคุณไม่ต้องจ่ายเหรียญทองเลยแม้แต่เหรียญเดียวและช่องของเทพเจ้าอพอลโลนะครับสามารถอยู่ได้มากกว่า1คนเห็นไหมเขามีช่องวาง1 2 3 4 5นี่ไม่ใช่จำนวนเหรียญทองแต่เป็นลำดับในการวางนี่มาคนแรกเอาเบอร์1ไปมาคน2เอาเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5อะไรว่าไปในช่วงสักการะนะครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะมีเทพเจ้าให้สักการะนะครับทุกคนอาจจะไปกองรวมกันอยู่ที่อพอลโลก็ได้หรือทุกคนอาจจะกระจายตัวอยู่ตามเทพเจ้าองค์อื่นๆที่อยู่บนกระดานก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือเป็นอันจบช่วงสักการะครับดอกจันเล็กๆไว้นิดนึงนะครับคุณไม่สามารถเสนอเหรียญทองมากกว่าจำนวนที่คุณมีอยู่หลังฉากได้นะฮะเสนอเหรียญทองเพื่อสักการะไปกี่เหรียญคุณต้องจ่ายได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเทพจะพิโรธเอานะฮะฟาดินลงโทษโอ้โหร้ายแรงนะบอกเลยหลังจากขั้นตอนของการสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่5นั่นก็คือขั้นตอนการทำแอคชั่นครับโดยลำดับในการทำแอคชั่นนะครับจะไล่ตามลำดับของเทพเจ้าที่อยู่ทางซ้ายของกระดานนี้นะครับเริ่มจากบนลงล่างโดยผู้เล่นสามารถทำแอคชั่นเฉพาะของเทพเจ้าองค์นั้นๆนะครับและเรียกใช้สัตว์ในตำนานนะครับตามจำนวนเหรียญทองที่มีการระบุไว้ใต้การ์ดก็ได้เช่นเดียวกันโดยลำดับในการทำแอคชั่นนะครับคุณสามารถทำลำดับใดก่อนก็ได้เลือกได้ตามใจชอบเลยว่าคุณจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังได้เลยเมื่อผู้เล่นทำแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอาโทเค็นสักการะไปวางไว้ที่ลำดับท้ายสุดที่ยังว่างอยู่บนแถบบอกลำดับการเล่นนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารอบนี้คุณได้ทำแอคชั่นเป็นคนแรกรอบหน้าคุณจะได้ประมูลเทพเป็นคนสุดท้ายและในทางกลับกันถ้าคุณได้ทำแอคชั่นเป็นคนสุดท้ายในรอบนี้รอบหน้าคุณจะได้เริ่มประมูลเทพเป็นคนแรกครับ
แอคชั่นที่คุณสามารถทำได้มีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยคือเรียกใช้สัตว์ในตำนานอย่างที่เราบอกไปครับคุณสามารถเรียกใช้สัตว์ในตำนานที่มีการหงายอยู่ในช่องของสัตว์ในตำนานตรงนี้ได้โดยจ่ายค่าเรียกใช้นะครับตามจำนวนเหรียญทองที่อยู่ใต้การ์ดตรงนี้คุณสามารถเรียกใช้สัตว์ในตำนานกี่ตัวก็ได้ตราบใดที่คุณมีเหรียญทองในการจ่ายเพียงพอเมื่อคุณจ่ายเหรียญทองแล้วนะครับให้ใช้ความสามารถของสัตว์ในตำนานตัวนั้นทันทีไม่สามารถเก็บสัตว์ในตำนานไว้ใช้ในรอบต่อๆไปได้นะครับเมื่อใช้เสร็จก็เอาการ์ดของเขาลงกองทิ้งไปด้วยและที่สำคัญการ์ดสัตว์ในตำนานเมื่อมีการใช้แล้วจะยังไม่มีการเปิดใหม่นะครับเราจะเปิดการ์ดสัตว์ในตำนานในขั้นตอนแรกของรอบเท่านั้นซึ่งความสามารถของสัตว์ในตำนานแต่ละตัวนะครับคุณสามารถดูได้จากแผ่นบอกความสามารถที่อยู่ในกล่องนั่นเองครับแน่นอน The Stronghold เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดคุณคุ้นชินแล้วนะครับคุณก็สามารถว่ากันไปตามสัญลักษณ์ที่อยู่ใต้การ์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแอคชั่นต่อไปคือการเพิ่มไพร่พลครับโดยในการเพิ่มไพร่พลนี้นะฮะขึ้นอยู่กับเทพเจ้าที่คุณชนะการประมูลมาได้นะครับเขาก็จะมีไพร่พลที่เพิ่มให้ฟรีในแต่ละชนิดของเขาไม่ว่าจะเป็นนักรบเรือรบนักบวชนักปราชญ์อ่ะก็แล้วแต่ว่าได้ชนะการประมูลของเทพเจ้าองค์ใดเขาก็จะเพิ่มให้ฟรี1ชิ้นนะครับแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็จ่ายเหรียญทองเพิ่มได้เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวอธิบายรายเทพเลยละกันนะครับว่าแต่ละองค์ให้ไพร่พลแบบไหนบ้างนะฮะเริ่มต้นจากเทพแอริสครับผมจะให้หุ่นนักรบ1ตัวตัวแรกนี้ให้ฟรีนะครับแต่ถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องจ่ายเหรียญทองไปโดยหุ่นนักรบตัวที่2นี้จะมีมูลค่า2เหรียญทองหุ่นนักรบตัวที่3มีมูลค่า3เหรียญทองและหุ่นนักรบตัวที่4จะมีมูลค่า4เหรียญทองนะครับอยากได้เพิ่มเท่าไหร่จ่ายเพิ่มไปเท่านั้นนะครับและคุณไม่สามารถซื้อหุ่นนักรบเพิ่มได้เกิน4ตัวในแต่ละตานะครับหมายความว่าอยากได้ตัวที่5ไม่ได้แล้วเพราะลิมิตซื้อได้แค่4ตัวนะครับและนอกจากนี้ครับผู้เล่นไม่สามารถมีนักรบได้เกิน8ตัวก็คือตามจำนวนที่คุณได้มาในเกมนี้นั่นแหละหมดแล้วหมดเลยไม่สามารถแบบเฮ้ยนายไม่ได้ใช้ขอยืมเป็นตัวที่9หน่อยสิอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับและเมื่อซื้อหุ่นนักรบแล้วนะครับคุณก็สามารถเอาหุ่นนักรบของคุณไปวางไว้ในเกาะที่คุณเป็นเจ้าของได้นั่นเองไปต่อที่การเพิ่มไพร่พลของเทพโพไซดอนนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับเทพแอริสนะฮะแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาจะเป็นเรือรบครับโดยเรือรบลำแรกอันนี้ได้ฟรีแต่ถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องจ่ายเหรียญทองเพิ่มไปตามจำนวนถ้าอยากได้ลำที่2จ่ายเพิ่มอีก1เหรียญทองอยากได้ลำที่3จ่ายเพิ่มอีก2เหรียญทองอยากได้ลำที่4จ่ายเพิ่มอีก3เหรียญทองอยากได้ลำที่5ไม่ได้แล้วลิมิตการได้เพิ่มอยู่ที่ตาละ4ลำนะครับคล้ายๆกับหุ่นนักรบของเทพแอริสเมื่อกี้นี้แหละครับและเช่นกันคุณสามารถมีเรือรบบนกระดานได้ไม่เกิน8ลำนะฮะเรือรบที่ได้เพิ่มมานี้นะครับจะวางไว้ในช่องทะเลที่อยู่รอบเกาะที่คุณเป็นเจ้าของนะครับโดยสามารถวางไว้ในช่องทะเลที่เป็นช่องว่างหรือช่องที่มีเรือของคุณอยู่อย่างเช่นตอนนี้พี่ฟ้าเป็นคนสักการะเทพโพไซดอนก็สามารถเอาเรือรบมาเพิ่มได้อันนี้มีเรือตัวเองอยู่วางช่องนี้ได้อันนี้เป็นช่องว่างอยู่ล้อมเกาะตัวเองอันนี้เพิ่มได้นะครับช่องนี้ล้อมเกาะได้เหมือนกันแต่ช่องนี้ถึงแม้จะล้อมเกาะอยู่แต่เพิ่มไม่ได้เพราะว่ามีเรือของพี่แดงมาอยู่นะครับเราไม่สามารถเพิ่มเรือเข้าไปแบบนี้ได้หรือว่าพี่ฟ้าหุ้ยตรงนี้ที่ว่างอยากเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะช่องนี้ไม่ได้ล้อมรอบเกาะของตัวเองอยู่นะครับมาดูไพร่พลของเทพองค์ต่อไปครับคือเทพซุสนั่นเองเทพซุสนะครับจะมอบการ์ดนักบวชให้1ใบ1ใบนี้ได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มสามารถซื้อได้ด้วยการจ่ายเหรียญทองอีก4เหรียญ นะครับแต่สามารถซื้อเพิ่มได้แค่อีก1ใบเท่านั้นนะฮะแปลว่าใน1ตาคุณมีสิทธิ์ได้การนักบวชสูงสุด2ใบเมื่อได้การนักบวชมาต้องวางไว้หน้าฉากกั้นของตัวเองนะครับการนักบวชซ่อนไม่ได้ความสามารถของการนักบวชก็คือเขาจะเป็นส่วนลดในการจ่ายเหรียญทองเพื่อการสักการะเทพเจ้าในตอนเริ่มรอบนั่นเองคุณสามารถเอาการนักบวชจ่ายแทนเหรียญทองได้นะครับเฉพาะตอนสักการะนี้เท่านั้นนะครับและคุณจะต้องจ่ายเหรียญทองจริงๆอย่างน้อย1เหรียญทองต่อการสักการะแต่ละครั้งด้วยแปลง่ายๆก็คือไม่สามารถจ่ายทั้งหมดด้วยการนักบวชได้มาถึงแผ่นเทพเจ้าองค์สุดท้ายครับคือเทพอาธีนานั่นเองนะครับไพร่พลที่จะได้เพิ่มมาก็คือการนักปราชญ์อันนี้จะคล้ายๆกับเทพซูสเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือได้การนักปราชญ์ฟรี1ใบแต่ถ้าอยากได้เพิ่มอีก1ใบจ่ายเหรียญทองอีก4เหรียญครับเพื่อได้นักปราชญ์ใบที่2ไปความสามารถของการนักปราชญ์ก็คือเมื่อคุณสะสมการนักปราชญ์ครบ4
4ใบคุณจะต้องทิ้งการนักปราชญ์4ใบนั้นและสร้างมหานครทันที1แห่งและสำหรับการนักปราชญ์นี้นะครับคุณไม่สามารถซ่อนไว้หลังฉากกั้นนะครับต้องโชว์ไว้หน้าฉากให้ทุกคนเห็นเสมอด้วยครับนั่นก็คือไพ่พลที่คุณสามารถเพิ่มได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าขึ้นอยู่กับเทพเจ้าที่คุณสักการะในปานนั้นนะฮะแอคชั่นต่อไปที่ทำได้ครับคือแอคชั่นสร้างสิ่งปลูกสร้างนั่นเองสิ่งปลูกสร้างที่คุณสร้างได้ในตานั้นก็ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าที่คุณสักการะเช่นเดียวกันในแต่ละตาครับคุณสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างกี่ชิ้นก็ได้แต่ต้องเป็นชนิดเดียวกันตามเทพเจ้าที่คุณสักการะไว้นะครับโดยการจ่ายเหรียญทอง2เหรียญต่อสิ่งปลูกสร้าง1ชิ้นที่คุณต้องการสร้างอยากสร้างมากกว่านั้นก็จ่ายชิ้นละ2เหรียญ2เหรียญ2เหรียญว่าไปเมื่อสร้างแล้วก็ให้เอามาวางไว้ในกรอบสีขาวที่อยู่ในเกาะที่คุณครอบครองอยู่ซึ่งจะสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะเดียวกันก็ได้สร้างคนละเกาะก็ได้แล้วแต่ซึ่งแน่นอนสิ่งปลูกสร้างแต่ละชิ้นมีความสามารถที่แตกต่างกันไล่ไปดูทีละชิ้นเลยฮะเริ่มต้นจากสิ่งปลูกสร้างที่มาจากการสักการะเทพเจ้าแอริสก่อนคุณจะได้รับป้อมปราการไปส่วนสิ่งปลูกสร้างที่มาจากการสักการะเทพเจ้าโพไซดอนก็จะเป็นท่าเรือนั่นเองซึ่งความสามารถของป้อมปราการและท่าเรือเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนะครับมาต่อที่สิ่งปลูกสร้างที่คุณจะได้นะครับจากการสักการะเทพเจ้าซูสคุณจะได้สร้างวิหารครับซึ่งความสามารถของวิหารนี้นะครับจะเป็นส่วนลดในการจ่ายค่าเรียกใช้สัตว์ในตำนานนะฮะโดยวิหารหนึ่งแห่งครับสามารถเป็นส่วนลดในการเรียกใช้สัตว์ในตำนานได้แห่งละ1เหรียญแต่เช่นเดียวกับการ์ดนักบวชนะครับคุณไม่สามารถที่จะเอาวิหารเป็นส่วนลดทั้งหมดเพื่อเรียกใช้สัตว์ในตำนานแบบฟรีๆได้อย่างน้อยคุณต้องจ่าย1เหรียญทองในการเรียกสัตว์ในตำนานแต่ละตัวอยู่ดีนะครับและสุดท้ายครับสิ่งปลูกสร้างที่จะมาจากการสักการะเทพเจ้าแอเธนานะครับก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองความสามารถของเขาไม่มีครับแต่คุณจำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างมหานครต่อไปนั่นเองซึ่งถ้าคุณครอบครองสิ่งปลูกสร้างทั้ง4ชนิดนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเกาะเดียวกันหรืออยู่คนละเกาะก็ตามคุณจะต้องทิ้งสิ่งปลูกสร้างอย่างละ1ชิ้นครับแล้วทำการสร้างมหานครทันที1แห่งสร้างยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมทีนี้มาที่แอคชั่นต่อไปก็คือแอคชั่นพิเศษครับเทพเจ้าบางองค์มาพร้อมกับแอคชั่นเฉพาะที่สามารถทำได้เมื่อคุณสักการะเทพเจ้าองค์นั้นๆนะครับจะมีอยู่3องค์ด้วยกันก็จะมีเทพแอริสเทพโพไซดอนแล้วก็เทพซูสนั่นเองแอคชั่นเหล่านั้นมีอะไรบ้างไล่ไปทีละองค์เลยครับเริ่มจากเทพเจ้าแอริสนะฮะนั่นก็คือการเคลื่อนทัพนั่นเองครับคุณสามารถจ่าย1เหรียญทองเพื่อย้ายนักรบของคุณจากเกาะ1ไปยังอีกเกาะ1โดยในการเคลื่อนย้ายนี้จะต้องมีเรือรบของคุณเชื่อมระหว่างเกาะเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับโดยในการเคลื่อนย้ายนี้นะครับคุณสามารถเคลื่อนย้ายนักรบทั้งหมดหรือเคลื่อนย้ายแค่บางส่วนก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพี่ดำตรงนี้ครับมีนักรบอยู่3คนอยู่ตรงนี้มีเรือรบ1ลำเชื่อมเกาะตรงนี้อยู่2เกาะนี้นะครับพี่ดำสามารถจ่าย1เหรียญทองเพื่อเคลื่อนทัพนะครับคือเดินจากเกาะนี้ไปเกาะนี้ได้เลยโดยในพื้นที่เกาะเนี่ยไม่ว่าเกาะจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนับเป็น1ช่องนะครับนั่นแปลว่าในเคสนี้พี่ดำสามารถย้ายกองทัพกองนี้ไปอยู่ที่เกาะก่อนนี้ได้เลยเพราะว่ามีเรือตรงนี้เชื่อมอยู่จะทิ้งไว้1คนก็ได้ทิ้งไว้2คนเดินไปคนเดียวหรือจะพาไปหมด3คนอันนี้ก็แล้วแต่จ่าย1เหรียญทองเท่ากันหมดนะฮะถ้าเกิดว่าไปกันหมดเกาะของเดิมนะครับก็ยังคงเป็นของพี่ดำอยู่ให้เอาโทเค็นเขนแดนวางไว้ในเกาะ นั้นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเกาะไหนที่มีการยึดครองแล้วจะไม่มีการกลายเป็นเกาะอิสระอีกต่อไปอธิบายจากเกาะเดิมแล้วไปอธิบายที่เกาะใหม่กันบ้างนะครับหากเกาะที่คุณเดินทางไปไม่มีนักรบอยู่บนเกาะคุณจะกลายเป็นเจ้าของเกาะนั้นทันทีแม้ว่ามันจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนเกาะนั้นก็ตามนะครับคุณจะกลายเป็นเจ้าของใหม่ทันทีแต่ถ้าเกาะที่คุณเดินทางไปนั้นมีนักรบของสีอื่นยืนอยู่แล้วก็จะเกิดการต่อสู้ทันทีครับและนอกจากนี้นะครับคุณไม่สามารถเข้าไปโจมตีผู้เล่นที่มีเกาะอยู่เกาะเดียวได้ยกเว้นแต่ว่าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าการไปยึดเกาะเกาะนั้นทำให้คุณจบเกมได้อันนี้ถึงสามารถทำได้นะครับนั่นคือแอคชั่นเคลื่อนทัพเมื่อคุณสักการะเทพเจ้าแอริสนั่นเองครับมาต่อที่เทพเจ้าโพไซดอนครับแอคชั่นพิเศษที่คุณทำได้คือการแล่นเรือรบคุณสามารถจ่าย1เหรียญทองเพื่อทำการแล่นเรือรบได้โดยแอคชั่นแล่นเรือรบ1ครั้งจะทำให้คุณแล่นเรือรบได้สูงสุด3ช่องโดยในระหว่างแล่นเรือรบนั้นนะครับคุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเรือรบที่ทำการเคลื่อนย้ายอยู่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ฟ้าแล่นเรือรบจ่าย1เหรียญทองเริ่มจากการแล่นเรือรบจากลำนี้นะครับปึ๊บ1ช่องอันนี้มาปะกับเรือสีตัวเองอ่ะพาไปด้วยกัน2ช่องอย่างนี้ก็ได้แล้วพอเดินช่อง3เฮ้ย
ทิ้งไว้ลำหนึ่งแล้วกันต่อเป็นเส้นทางอะไรก็ว่าไปเดินอีกหนึ่งตัวออกมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันทำได้หมดเลยแต่ถ้าอยากเดินมากกว่า3ช่องต้องจ่ายอีก1เหรียญทองเพื่อทำแอคชั่นแล่นเรือรบอีก1ครั้งนะครับและถ้าคุณเคลื่อนย้ายเรือรบไปอยู่ในช่องที่มีเรือรบสีอื่นแล้วก็การเคลื่อนย้ายในครั้งนั้นจะถือว่าสิ้นสุดลงและจะเริ่มการต่อสู้ทางทะเลทันทีครับซึ่งการต่อสู้ทั้งการสู้ของนักรบนะครับและการต่อสู้ทางทะเลเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มนิดนึงขอแวะไปหาเทพเจ้าซุสสักนิดนึงนะครับเพราะเขามีแอคชั่นพิเศษอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการผลัดเปลี่ยนสัตว์ในตำนานนั่นเองครับคุณสามารถจ่าย1เหรียญทองเพื่อทำการเอาการ์ดสัตว์ในตำนานที่อยู่ในแถวบนของกระดานออก1ใบแล้วเปิดการ์ดใบใหม่ขึ้นมาแทนที่ในช่องที่คุณเพิ่งเอาออกไปเพื่อเป็นการกำจัดสัตว์ในตำนานที่อาจจะเรียกใช้ได้ง่ายแต่เป็นอันตรายนะครับหรือเป็นการเรียกหาสัตว์ในตำนานตัวใหม่ที่น่าใช้มากกว่าขึ้นมานั่นเองซึ่งแอคชั่นพิเศษนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนทัพการแล่นเรือรบหรือการผลัดเปลี่ยนสัตว์ในตำนานนะครับคุณสามารถทำกี่ครั้งก็ได้ตราบใดที่คุณมีเหรียญทองเพียงพอในการจ่ายทีนี้กลับมาพูดต่อเรื่องการต่อสู้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของนักรบหรือว่าเป็นการต่อสู้ทางทะเลของเรือรบผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับจะต้องทำการทอยลูกเต๋าคนละ1ลูกแล้วนำแต้มที่ทอยได้ครับรวมกับจำนวนนักรบหรือจำนวนเรือรบที่อยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้และพิเศษสำหรับฝ่ายป้องกันคือฝ่ายที่อยู่เฉยๆแล้วเขามาโจมตีเรานะฮะถ้าการต่อสู้ของนักรบเกิดขึ้นบนเกาะที่มีป้อมปราการอยู่นะครับฝ่ายป้องกันจะได้แต้มเพิ่ม1แต้มต่อป้อมปราการ1แห่งที่อยู่ในเกาะที่มีการโจมตีครั้งนั้นหรือถ้าเป็นการต่อสู้ทางทะเลนะครับที่มีเรือรบอยู่ติดกับเกาะที่มีท่าเรือที่คุณครอบครองไว้อยู่คุณจะได้1แต้มต่อท่าเรือ1แห่งที่อยู่ติดกับเรือรบที่มีการต่อสู้ในครั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับพี่ฟ้ากับพี่แดงแล่นเรือรบมาปะกันแหมตรงนี้โดยพี่ฟ้าเป็นคนเดินเข้ามาเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมพี่ฟ้าก็ทอยลูกเต๋ามาได้2แต้มบวกกับเรือรบของตัวเองอีก2ลำกลายเป็น4แต้มในขณะที่พี่แดงอยู่เฉยๆมีเรือรบ1ลำเท่ากับ1แต้มทอยลูกเต๋าได้มาอีก1กลายเป็น2แต้มแต่เผอิญอยู่ติดกับเกาะตัวเองตรงนี้เห็นไหมแล้วมีท่าเรืออยู่พอดีก็เลยบวกอีก1แต้มจากท่าเรือตรงนี้เพราะว่าเป็นฝ่ายที่ป้องกันโดนเข้ารุกรานเข้ามานะครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จพี่แดงเลยมี3แต้มผู้เล่นที่ได้แต้มรวมน้อยกว่าจะถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการโจมตีรอบนั้นผู้ที่แพ้ต้องเอาเรือรบหรือเอานักรบของตัวเองออก1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าผลรวมของแต้มออกมาเสมอกันจะถือว่าทั้ง2ฝ่ายต่างคนต่างเสียนะครับแต่ละคนก็เอาตัวของตัวเองออกคนละ1ตัวหลังจากที่มีการสูญเสียแล้วนะครับผมฝ่ายที่ป้องกันสามารถเลือกที่จะล่าถอยได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายป้องกันไม่ล่าถอยหรือว่าล่าถอยไม่ได้นะครับฝ่ายที่โจมตีมีสิทธิ์เลือกที่จะล่าถอยหรือจะไม่ล่าถอยก็ได้เช่นเดียวกันอธิบายเรื่องการล่าถอยสักนิดนึงนะครับการล่าถอยมีอยู่2เคสด้วยกันถ้าเป็นการล่าถอยจากการต่อสู้บนบกฝ่ายที่ล่าถอยต้องถอยกลับไปยังเกาะที่มีเรือของตัวเองเชื่อมอยู่อย่างในเคสนี้สมมติพี่ดำกับพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะพี่ดำก็สามารถถอยมาเกาะนี้ได้เพราะว่ามีเรือของตัวเองเชื่อมอยู่ก็สามารถถอยกลับมาแต่แห่อย่างนี้ก็ได้และนั่นก็จะหมายความว่าพี่ฟ้าไม่สามารถล่าถอยได้เพราะว่าไม่มีเรือของตัวเองเชื่อมไปยังเกาะอื่นก็ไม่สามารถทำการล่าถอยได้ส่วนการล่าถอยทางทะเลนะครับฝ่ายที่ล่าถอยต้องถอยเรือไป1ช่องในช่องที่ถอยได้ช่องที่ถอยได้ก็หมายถึงช่องที่เป็นช่องว่างหรือช่องที่มีเรือของตัวเองอยู่สมมติเหตุเกิดที่ช่องนี้ครับสมมติว่าพี่ฟ้าจะถอยอันนี้พี่ฟ้าถอยมาช่องนี้ได้เพราะมีเรือของตัวเองอยู่หรือถ้าเกิดว่าช่องนี้เป็นช่องว่างพี่ฟ้าก็ถอยมาได้ส่วนพี่แดงนั้นช่องทะเลรอบตัวโดนอุดไปหมดเลยมีสีอื่นมาจอดทิ้งไว้เต็มไปหมดถอยไปไหนไม่ได้ดังนั้นในเคสนี้พี่แดงถอยไม่ได้นะครับหากทั้ง2ฝ่ายไม่มีการล่าถอยเกิดขึ้นก็จะเกิดการสู้รบกันใหม่ตีกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดการล่าถอยหรือจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เหลือตัวให้สู้รบแล้วผู้เล่นที่ยังเหลือตัวอยู่ก็จะได้ยึดครองช่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเกาะหรือช่องทะเลก็ตามแต่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติในเคสนี้นะครับพี่ฟ้าเหลืออยู่ลำหนึ่งพี่แดงไม่เหลือเรือแล้วอย่างนี้แปลว่าพี่ฟ้าชนะพี่ฟ้าก็ได้ครองช่องทะเลช่องนี้ไปแต่ถ้าเป็นการต่อสู้บนเกาะนะครับนอกเหนือจากได้ยึดเกาะแล้วเขายังได้ยึดของที่อยู่บนเกาะนั้นไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้บนเกาะแห่งนี้ครับก่อนหน้านี้เกาะนี้เป็นของพี่ฟ้าแต่พอตีกันเสร็จปุ๊บพี่ฟ้าพ่ายแพ้ไปพี่ดำได้ยึดเกาะด้วยบนเกาะมีท่าเรืออยู่หนึ่งแห่งท่าเรือนี้ก็กลายเป็นของพี่ดำไปด้วยนะครับแต่ในการต่อสู้
บางครั้งนะครับอาจจบลงด้วยการที่ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่เหลือตัวอยู่เลยหากเป็นการต่อสู้ทางทะเลช่องทะเลช่องนั้นก็จะว่างเปล่าแต่ถ้าเป็นการต่อสู้บนบกแล้วก็จะถือว่าผู้เล่นที่เป็นเจ้าของเกาะเนี่ยยังสามารถป้องกันเกาะเอาไว้ได้ให้เอาโทเค็นเขตแดนของเขาเนี่ยวางไว้บนเกาะนั้นแต่ก็คือจะไม่มีนักรบคอยป้องกันเกาะเอาไว้นั่นเองแปลว่าถ้ามีนักรบของคนอื่นเดินเข้ามาในเกาะนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเขายึดเกาะไปเลยทันทีนะฮะอธิบายกันมาตั้งนานครับน่าจะสงสัยกันแล้วแหละเอ๊ะแล้วเทพอพอลโลนี่เขาทำอะไรได้ผู้เล่นที่เลือกสักการะเทพอพอลโลครับจะได้เล่นเป็นคนสุดท้ายซึ่งโดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยการเลือกเทพอพอลโลหมายถึงการผ่านตานะครับเพราะว่าแอคชั่นที่เขาทำได้มีอยู่ติดเดียวเท่านั้นเองก็คือผู้ที่สักการะเทพอพอลโลเนี่ยก็จะได้รับเหรียญทองไป1เหรียญสักการะก็ฟรีได้เหรียญทองเพิ่มไปอีกแต่ถ้าคุณครอบครองเกาะเพียงแค่เกาะเดียวนะครับแทนที่คุณจะได้เหรียญทองแค่เหรียญเดียวคุณจะได้เหรียญทองไปถึง4เหรียญทองเลยนอกจากนี้ครับผู้เป็นคนแรกที่สักการะเทพอพอลโลจะได้รับโทเค็นอุดมสมบูรณ์ไปด้วย1ชิ้นคุณจะต้องนำโทเค็นอุดมสมบูรณ์นี้นะครับไปวางไว้ในเกาะที่คุณครอบครองอยู่ในขั้นตอนการผลิตผลในเกมแต่ละรอบนะครับก็จะทำให้เกาะนี้ให้เหรียญทองกับคุณเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญซึ่งเน้นย้ำเลยว่าจะมีเฉพาะผู้เล่นคนแรกที่สักการะเทพอพอลโลเท่านั้นที่จะได้รับโทเค็นอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมาสมมติว่าตรงนี้มีคนสักการะเทพอพอลโลอยู่2คนคือพี่แดงกับพี่เหลืองแต่ว่าพี่แดงมาก่อนพี่แดงนอกจากจะได้เหรียญทองแล้วก็จะได้โทเค็นอุดมสมบูรณ์ไปส่วนพี่เหลืองจะได้แค่เหรียญทองเท่านั้นไม่ได้โทเค็นอุดมสมบูรณ์ไปเพิ่มนะครับหลังจากที่ได้โทเค็นอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันจบตาครับผมให้เช็คว่ามีผู้เล่นคนไหนที่ครอบครองมหานคร2แห่งหรือยังถ้ายังเริ่มเล่นเกมในรอบใหม่แต่ถ้ามีแล้วเกมจบทันทีครับผู้เล่นที่ครอบครองมหานคร2แห่งได้จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า1คนที่ครอบครองมหานคร2แห่งได้ให้ดูว่าใครมีเหรียญทองอยู่หลังฉากกั้นมากกว่ากันคนที่มีเหรียญทองมากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปครับซึ่งการจะครอบครองมหานครนั้นมีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีการแรกคือคุณครอบครองสิ่งปลูกสร้างครบ4ชนิดไม่ว่ามันจะอยู่ในเกาะเดียวกันหรือคนละเกาะก็ตามให้ทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นออกชนิดละ1ชิ้นแล้วก็ทำการสร้างมหานครลงไปโดยที่ที่สร้างได้จะต้องเป็นเส้นประสีแดงซึ่งแต่ละเกาะก็จะมีเส้นประสีแดงอยู่1กรอบเสมอนะครับก็วางทับปากลงไปแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาสิ่งปลูกสร้างออกชนิดละ1แห่งแล้วไม่มีที่ที่สามารถสร้างมหานครได้ก็ต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างเพิ่มออกไปอีกจนกว่าคุณจะสามารถสร้างมหานครได้นั่นเองวิธีที่2ในการครอบครองมหานครครับคือการสะสมการนักปราชญ์ให้ครบ4ใบเมื่อสะสมครบให้ทิ้งทั้ง4ใบคืนลงกองไปนะครับจากนั้นก็วางมหานครลงในช่องว่างบนเกาะของคุณหากเกาะของคุณมีสิ่งปลูกสร้างวางทับกรอบสีแดงนั้นอยู่ให้ทำลายสิ่งปลูกสร้างนั้นทิ้งไปแล้วก็ทำการสร้างมหานครลงไปนะครับแต่ในการสร้างมหานครด้วยวิธีนี้ต้องระวังอย่างนึงนะครับคือถ้าเกิดคุณสะสมการนักปราชญ์ใบที่4ได้คุณต้องทิ้งการนักปราชญ์ทั้ง4ใบนั้นทันทีแต่คุณไม่มีที่ให้สร้างคุณก็ต้องสร้างทับที่เดิมที่คุณเป็นเจ้าของไว้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณเสียการ์ดฟรีจำนวนมหานครที่คุณมีก็เท่าเดิมดังนั้นระวังด้วยขอให้คุณไปยึดเกาะอื่นให้ได้ก่อนถึงค่อยสร้างมหานครที่2นะครับและวิธีสุดท้ายที่ทำให้คุณครอบครองมหานครได้ก็คือไปตีเมืองคนอื่นแล้วยึดมาครับง่ายๆอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเกมยังไม่จบก็ให้เริ่มรอบใหม่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะนั่นเองครับและนี่ก็คือวิธีการเล่นเกม Cycladis นั่นเองครับซึ่งกฎที่เราอธิบายไปเป็นกฎหลักนะครับสำหรับกฎพิเศษสำหรับการเล่น2คนสามารถดูได้เพิ่มเติมในรูบุ๊กนะครับเพราะว่า The Stronghold ครับแปลเป็นภาษาไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับติดขัดตรงไหนหยิบรูบุ๊กขึ้นมาอ่านได้เลยรวมถึงความสามารถของสัตว์ในตำนานทุกตัวก็มีอธิบายไว้ในแผ่นบอกความสามารถแล้วเช่นเดียวกันไปอ่านดูได้เลยนะจ๊ะส่วนใครอยากให้บอร์ดเกมไนท์ How to Play สอนเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เผื่อถ้าเกิดมีโอกาสจะได้หยิบมาสอนกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคอนเทนต์ของเราด้วยนะฮะกับ BGN Squad เรื่องราวของบอร์ดเกม Tabletop RPG แล้วก็ Trading Card Game นะครับอะไรที่เล่นบนโต๊ะแบบนี้เรามีมาฝากคุณแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะถ้าดูแล้วชอบดูแล้วใช่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากอีก1ช่องของเราด้วยนะฮะกับ TV Mang Variety ครับคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และวาไรตี้ต่างๆอยู่ที่ Channel นู้นกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับบอร์ดเกมไนท์ How to Play อย่าลืมครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผม